สวัสดีครับวันนี้นะเราจะขับ Pogster แล้วเราจะลองขับลองดูว่ามันขับได้ไกลแค่ไหนนะ Pogster นะมันมี 9.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงแบตเตอรี่นะแล้วก็เขาก็บอกว่ามันขับได้100กิโลเมตรนะถ้าเป็น100กิโลเมตรเนี่ยนะมันคงจะเป็นในเมืองขับช้านะ 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปส่งของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะลองดูว่ามันขับได้ไกลแค่ไหนและถ้าจะให้ดีเราน่าจะเอาของอะไรใส่ในนี่แต่ว่าผมก็ไม่ค่อยมีอะไรใส่ก็เอาสายชาร์จอันนี้มันหนักนะเนี่ยตั้ง20กว่ากิโลนะสายชาร์จนั่นน่ะเผื่อไว้แล้วก็มีขาตั้งอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้หนักมากผมก็คงจะขับเร็วขึ้นนิดหน่อยมันจะได้เสร็จเร็วด้วยแล้วก็เราก็ได้เตรียมนิดหน่อยนะอันนี้ผมเอาที่ติดมือถือมาไว้ที่นี่นะแล้วก็อันนี้มันมี12โวลต์แต่ว่า Pogster มันไม่มี USB ผมก็ต้องเอา power bank มาด้วยจะได้ชาร์จมือถืออะไรได้นะแล้วก็เราก็ได้เตรียมจะเอากล้องมาติดข้างบนแต่ว่าผมไปโดนใส่นั่นอาจจะต้องขยับไปข้างหน้านิดหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเริ่มใช่แล้วเราได้ชาร์จแบตเตอรี่ถึง 100% แล้วแล้วก็เราก็ได้ reset trip meter เดี๋ยวเราจะเริ่มขับไปแล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่สกูลูดนะเราได้ขับ 13.5 กิโลเมตรแล้วก็ถ้าเราดูในอัพนั่นมันบอกว่าแบตเตอรี่เหลือ 88% เก๋ก็ดีเราจะได้รู้ว่าเรามีกี่เปอร์เซ็นต์ทุกครั้งแต่ว่ามันอัปเดตช้าหน่อยนะเราก็ต้องวันนี้ก็ต้องจอดแล้วก็เช็คมือถือว่าผมก็ไม่ใช้มือถือตอนขับหรอกต้องจอดเช็คเรามาในเมืองแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ริง2มันจะมี3ริงนะริง1ที่อยู่ในเมืองในสุดแล้วก็ริง2ก็ที่เราอยู่ที่นี่แล้วมันส่วนใหญ่มันจะเป็น50ลิมิตนะ40หรือว่า50ลิมิตมันก็ใช้ได้แล้วก็ที่ผมไม่อยากจะไปเนี่ยริง3นั้นนี่มันจะเป็นประมาณ60ถึง70ลิมิตเลยเราอาจจะต้องไปริง3ดูก่อนแต่ว่าตอนนี้เราก็พยายามอยู่ริง2ด้วยนะวันนี้เรามาถึงที่มาริดอลส์วันนะแล้วก็อู้ตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 72% นะแล้วก็เราได้ขับเท่าไหร่นะ30กว่ากิโลเมตรแล้วเนี่ยผมจะพักหน่อย33กิโลเมตรเหลือ 72% เราได้ขึ้นดอยนะเนี่ยโหดีมากเลยอ่ะแล้วก็แต่ว่าผมอยากจะพักหน่อยเพราะว่ามันเริ่มเมื่อยเพราะว่าเราต้องขี่อย่างนี้ใช่ไหมตลอดเลยอ่ะแล้วก็มันเริ่มเย็นนะถ้าเราจอดนิ่งอย่างนี้มันไม่ค่อยเย็นแต่ว่าตอนเราขับนะมันหนาวอ่ะวันนี้ขนาดใส่แจ็คเก็ต2ชั้นนะอู้แล้วก็ที่นี่อ่ะมันเป็นทะเลสาบที่เขาเอาน้ำไปกินนะที่ออสโลโอเคพูดมันก็โอเคแต่ว่าอันเนี้ยเป็นน้ำดื่มของออสโลนะมอริดอลส์บอนนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้มานี่ตั้งหลายปีแล้วเนี่ยเกือบ10ปีแล้วตอนนี้เขากำลังจะเพิ่มขึ้นจะเอาน้ำจากที่อื่นมากินที่ออสโลแต่ว่ามันก็จะมีป้ายมีรั้วอะไรกั้นไว้เนี่ยแล้วแถวนี้ก็มีคนปั่นจักรยานวิ่งอะไรเยอะเลยนะแล้วผมก็มีโอกาสขับเร็วหน่อยที่นี่อ่ะขับประมาณ50มันเป็น60ลิมิตนะแต่ว่ามีลบน้อยมากเลยอ่ะก็ขับสบายนอกจากว่ามันหนาวหน่อย โอเคแล้วโอ้โหมันเราเหลือทั้ง 70% เราต้องรีบไปนะมันจะใช้เวลานานเนี่ยถ้าเราจอดบ่อยโอ้โหผมเจอถนนนะที่มันดีมากเลยเนี่ยที่นี่เขาเพิ่งจะลาดยางใหม่นะมันสมูทเลยอ่ะแล้วก็มีคนน้อยมีรถน้อยแล้วก็จะขับไปมาเนี่ยมันจะได้จบมันเพราะว่าที่อื่นนั้นมันจะช้าหน่อยมันมีสี่แยกมีไฟแดงมีอะไรที่นี่ขับได้เร็วโอเคนอกจากที่นี่เดี๋ยวแต่ว่ามันเริ่มหนาวแล้วนะมือ
เริ่มหนาวแล้วกี่โมงก็เนี่ยโอ้เราก็จะพยายามขับประมาณ40 50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็แบตเตอรี่ตอนนี้มันอยู่ที่ 48% นะเราต้องขับไปถึงประมาณ 25% 25หรือว่า 30% เราก็จะเริ่มขับกลับไปบ้านใช่ไหมอุ๊บเดี๋ยวเราจะเช็คทริปมีแต่ว่ามันถูกต้องไหมเราจะขับไปทางถนนเนี่ยนะและตาม Google มันจะเป็น 3.8 กิโลเมตรแล้วตอนนี้เรามี 66.6 ที่ทริปมีเตอร์นะเราจะเช็คดูว่ามันเป็นยังไงเนี่ยโอเคเรามาถึงที่3แยกนี่นะแล้วก็ถ้ามันเป๊ะนะมันน่าจะเป็น 70.4 กิโลเมตรนะอ๋อ 70.6 แปลว่าทริปมีเตอร์เนี่ยถ้าเราเชื่อ Google ได้นะมันผิดตั้ง 5% แล้วนะเพราะว่าถ้าเราได้เท่าไหร่เนี่ยนะเราต้องหัก 5% เลยให้มันเป๊ะเลยอ่ะโอเคโอเคตอนนี้เราเหลือ 23% นะแบตเตอรี่อ่ะแล้วก็ถึงเวลาจะกลับบ้านแล้วแล้วก็เราก็ได้ขับประมาณ 85-86 กิโลเมตรนั่นน่ะเนี่ยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเปิดเครื่องอุ่นหน่อยโอเคอู้แล้วก็บางทีนะอันนี้นะแบตเตอรี่หรือว่าอะไรไม่รู้นะมันกระพริบมันเหมือนกับมันร้อนขึ้นผมไม่รู้ว่ามันคือแบตเตอรี่อุณหภูมิของแบตเตอรี่หรือว่าอุณหภูมิของมอเตอร์หรือว่าอะไรตอนนี้มันก็ยังไม่ร้อนตอนมันร้อนนี่มันจะเริ่มกระพริบมันเนี่ยและตอนแรกนี่ตอนมันกระพริบนะผมก็จอดแล้วก็จะถ่ายวิดีโอแล้วมันก็หยุดกระพริบเพราะมันคูลดาวน์เร็วมากแต่ว่าข้างบนนี่หนาวมันเราอยู่บนดอยหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะลงไปในเมืองมันน่าจะอุ่นกว่านี้หน่อยนะบู้เกิดเรามาถึงในเมืองแล้วนะริง2อีกแล้วแล้วก็แบตเตอรี่ตอนนี้เหลือ 15% แล้วเราได้ขับ100กิโลเมตรนะมาถึงนี่นะทริปมีเตอร์บอกว่าเป็น105กิโลเมตรก็แปลว่าเป็น100กิโลเมตรนะแล้วก็มันก็ยังขับได้อีกในเมืองนี่มันไม่ค่อยหนาวนะบนดอยนั่นน่ะหนาวมากเลยที่นี่ก็ยังใช้ได้อยู่ระวังแต่ว่าเนี้ยผมไม่ชอบขับในเมืองเลยมันมีคนเยอะมีรถมีมอเตอร์ไซค์มีอะไรสารพัดเลยที่เราขับบนดอยนั่นน่ะสบายๆเลยแต่ว่าตอนสุดท้ายเราก็ต้องผ่านเมืองตอนจะกลับบ้านอ๋อวันนี้มันเป็นวันเสาร์เนี่ยคนเขาจะออกไปแอลกันไปปาร์ตี้นั่นน่ะฝรั่งมันชอบปาร์ตี้อ่ะเฮ้ยมอเตอร์ไซค์นี่มันขับช้ากว่าเราเนี่ยโอ้โหเรากลับมาบ้านแล้วนะแล้วก็เราเช็คทริปมีเตอร์นะมันหาว่าเราขับ 110.8 กิโลเมตรนะแล้วก็เราเหลือ 8% นะตอนเรามาถึงเนี่ยนะก็แปลว่ารถคันนี้นะแล้วก็เราก็ต้องหัก 5% ที่มันผิดมานะก็แปลว่าเราสามารถที่จะขับ114กิโลเมตรแล้วนะแล้วก็พ็อกสเตอร์นะเขาบอกในสเปคว่าคันนี้มันจะขับได้100กิโลเมตรก็แปลว่ามันจริงนะเราขับได้100กิโลเมตรแล้วก็คราวนี้เราไม่ได้เอาของอะไรหนักแสนนี่ผมก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาขนของเขาจะเอาของหนักไหมหรือว่าอาจจะเป็นอาหารหรือว่าอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่เขาส่งถ้าเป็นไปรษณีย์นะเขาจะขับช้ากว่าผมเขาก็จะขับแถวบ้านอะไรครับแค่ 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จอดบ่อยแต่ว่าผมก็ขับเร็วกว่านั้นก็โอเคก็ดีแล้วก็ผมเพิ่งจะถามพ็อกสเตอร์นะว่าแบตเตอรี่เนี่ย 9.2 กิโลวัตต์อาวร์มันเป็น net capacity หรือว่า gross capacity หรือยังไงนะเขาบอกว่าเป็น net capacity 9.2 ก็แปลว่าคันนี้นะมันใช้81วัตต์อาวร์ต่อกิโลเมตรนะก็มันน้อยหรือว่าเยอะอะถ้าเทียบกับIONIQ หรือว่า Tesla นะถ้า Tesla IONIQ ขับ40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันคงจะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าคันนี้นะแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้ใช่มันก็ยังต่ำหน่อยนะใช่โอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เอาไปปากกันใหม่สวัสดีครับ